ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเช้าวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งตามวาระที่ใช้คำว่าตามวาระก็เพราะว่าตอนนี้มีพระที่เป็นพระไทยอยู่3รูปคือท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาในรูปที่1แล้วก็อาตมาแล้วก็มีท่านนรงค์เป็นรูปที่3ส่วนท่านไทยว่องซึ่งเป็นพระเวียดนามนั้นท่านขอถอนตัวที่จะมาพูดในช่วงเช้าเพราะว่าท่านพูดภาษาไทยได้ไม่คล่องนักท่านก็เลยขอรับเฉพาะวันอาทิตย์ในช่วงบ่ายโมงเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าเรา3รูปก็จะเวียนมาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในทุกเช้าทุกเช้านะในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าของที่นี่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับประมาณน่าจะ2ทุ่มกว่าๆของที่เมืองไทยของเรานะครับก็เป็นการนำเอาธรรมะมาให้กับท่านทั้งหลายในนามของรายการที่เรียกว่าธรรมทานสัพพทานังนะฮะเรียกว่าการให้ธรรมะนะการให้ธรรมะเป็นการให้เป็นการชนะการให้ทั้งปวงคือหมายความว่าการให้ธรรมะนี่ก็ความหมายของมันนี่จะลึกซึ้งถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าธรรมะนี่ก็จะดูแล้วมันเผินๆตื้นๆเขินๆธรรมดาแต่ว่าการให้ธรรมะในที่นี้หมายถึงให้ข้อคิดให้วิทยาทานให้ความรู้ให้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตตัวตนจริงๆของมนุษย์เราเนื่องจากว่าโดยสถานะนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัทธาเทวมนุษสานังคือเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นหมายความว่าคนที่จะเป็นครูเนี่ยจะต้องอาบน้ำร้อนมาก่อนต้องมีราตรีการอันยาวนานมาก่อนแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตมาอย่างดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในฐานะผู้ที่ใช้ทั้งความภาคเพียรความวิริยะความอุตสาหะแล้วก็ได้ลิ้มรสสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตถ้าระดับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าได้ลิ้มรสแห่งพระนิพพานได้อย่างสมบูรณ์แบบและท่านก็มองเห็นว่าชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่เขาเรียกว่าปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีอวิชชาคือความไม่รู้ความเข้าใจอะไรในชีวิตอีกเยอะจึงก่อให้เกิดการอุปทานการไปยึดมั่นถือมั่นการยึดมั่นถือมั่นมันก็จะมี2เรื่องหลักๆยึดมั่นในความเป็นตัวเราแล้วก็ของเราหรืออย่างภาษาที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้ว่าตัวกูของกูอาหังการมะมังการก็เวลามีอะไรมากระทบตัวเราหรือตัวกูเราก็จะเกิดการเข้าไปขันน็อตยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นตัวกูความที่มีตัวกูนี่แหละมันก็ก่อให้เกิดกิเลสเกิดความปฏิฆะเกิดความไม่พึงพอใจเกิดความเบื่อหน่ายชิงชังกับเหตุใดๆสิ่งใดๆที่มาทำให้มีความรู้สึกปฏิฆะวุ่นวายใจหรือถ้าเป็นอะไรที่เรายึดว่าเป็นของเราและถูกละเมิดจากผู้อื่น
ไอ้อุปทานความยึดติดของเราก็จะเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของทันทีทีนี้พอไปจับจองเป็นเข้าของเวลามีอะไรมากระทบมันก็กระเทือนกระเทือนถึงจิตใจของเราทันทีทีนี้พอจิตใจระดับผลกระเทือนแล้วมันสั่นสะเทือนแล้วก็ความปกติสุขมันก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นครูของโลกเป็นผู้ที่มีความรู้ในโลกทั้งสองใบเรียกว่าโลกสังคมมนุษย์แล้วก็โลกของธรรมชาติเวลาเราสวดโลกวิทูพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพุทธเจ้าในฐานะเป็นครูของโลกก็คือเป็นผู้รู้แห่งโลกนัยยะหรือความหมายตรงนี้ก็หมายก็ว่าในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันมีโลกอยู่สองใบซ้อนทับกันอยู่หนึ่งคือโลกแห่งสัจธรรมโลกแห่งความเป็นจริงโลกที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนโลกใบนี้จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎกติกาธรรมชาติของโลกได้เช่นเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพดินฟ้าอากาศหรือฤดูกาลต่างๆที่มันมีมาตามฤดูทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกทวีปทั่วทุกมุมของโลกเราเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้อาจจะส่งสร้างผลกระทบบ้างนะแต่ว่าไปเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ได้นี่คือโลกที่ยิ่งใหญ่การเกิดการแก่การเจ็บการตายและการพลากจากกันก็เป็นโลกแห่งสัจธรรมความจริงที่ใครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้อนิจจังความไม่เที่ยงแท้จีรังยั่งยืนแล้วก็ความทุกข์ในที่นี้หมายว่าถูกบีบคั้นเรียกว่าไม่ปลอดไม่โปร่งเพราะว่ามันเป็นอนิจจังแล้วก็อนัตตาก็หมายความว่าเข้าไปบริหารจัดการควบคุมเต็ม 100% ไม่ได้อันนี้ก็เป็นนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกให้พวกเราทั้งหลายว่าการที่เราเข้าใจว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกที่ทับซ้อนกันอยู่โลกใบหนึ่งก็คือโลกแห่งสัจธรรมความจริงของชีวิตโลกอีกใบหนึ่งก็คือเป็นโลกของสังคมมนุษย์ที่เราสร้างขึ้นมาโลกในสังคมมนุษย์ก็มันก็จะมีกฎกติกาของมนุษย์ที่กำหนดกันขึ้นมายกตัวอย่างเช่นกำหนดให้มีการเรียนการศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมอุดมศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเพราะอะไรเพราะว่าสังคมเขา require เขาต้องการในเรื่องของวิชาความรู้ทีนี้พอจบระดับชั้นนั้นก็มีการสอบแข่งขันเพื่อที่จะ recruitment เพื่อที่จะคัดเลือกเอาบุคลากรที่ค่อนข้างมีคุณภาพหรือมีคุณภาพมากที่สุดตามที่องค์กรนั้นต้องการแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำงานถ้าผ่านจากการ recruitment จากการคัดเลือกสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์คือมนุษย์ได้สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของมนุษย์สังคมและประเทศชาติอันนี้คือเป็นโลกของมนุษย์มันทับซ้อนกันอยู่แต่นั้น โลกสองใบในโดยนัยยะในทางพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องไปให้ถึงไปให้ถึงแล้วก็เข้าใจให้ได้แล้วก็ไปให้ถึงจะประมาณอย่างนั้นคือเราต้องเข้าใจว่าขาข้างหนึ่งของเราเนี่ยอยู่ในโลกของมนุษย์กฎเกณฑ์กติกาอะไรต่างมากมายที่กำหนดกันขึ้นมาในกลุ่มสังคมมนุษย์เนี่ยเราต้องพยายามเขาเรียกว่าต้องพยายามที่จะ follow ต้องพยายามที่จะ complyเพื่อที่เราจะอยู่ได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะที่มีพฤติกรรมมีความเป็นอัตภาพหรือมีบุคลิกอันพึงประสงค์ของสังคมเราก็สามารถจะอยู่รอดได้ตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันโลกแห่งความเป็นจริงพูดง่ายคือโลกส่วนตัวเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเรายังต้องเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเผชิญกับความไม่สบายกายความไม่สบายใจความอึดอัดใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
อันนี้เป็นโรคส่วนตัวเพราะงั้นเราจะบริหารจัดการอย่างไรกับโรคส่วนตัวก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็เป็นผู้รู้แจ้งโลกก็ได้นำเอาสาระสำคัญคอนเซ็ปต์ในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมาบอกกล่าวแก่พวกเราทั้งหลายในฐานะเป็นเทคนิควิธีนะเป็นวิธีการนะที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับโลกความเป็นจริงเนี่ยได้อย่างสง่างามแล้วก็มีความสุขในขณะเดียวกันก็สามารถยืนอยู่ในสังคมของโลกมนุษย์ได้อย่างสง่างามเช่นเดียวกันดังนั้นโลกสองใบต้องเข้าใจให้ได้และไปให้ถึงก็จะอยู่ในลักษณะประมาณอย่างนี้ทีนี้ถามว่าการให้ธรรมะเป็นการชนะการให้ทั้งปวงมันชนะยังไงก็คือหมายความว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเป็นที่รู้จักกันดีว่าคือธรรมะและทีนี้ธรรมะเนี่ยความหมายมันเยอะคือหมายความว่าถามว่าทำไมความหมายมันเยอะเพราะขยายข้อความเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะบางทีถ้าเราแปลธรรมะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นคำว่าพุทธธรรมพุทธธรรมแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันกว้างเกินไปจนเราจับจุดไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะนำมาปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญงอกงามตามทางของพุทธเจ้าถ้าเราใช้คำว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันกว้างเกินไปจนจับจุดจดจับประเด็นไม่ได้แต่นี้ถ้าสมมติเราให้ความหมายเพิ่มเติมว่าธรรมะคือหลักคิดวิธีคิดที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นสัมมาสังกัปปะในทางพระพุทธศาสนานั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมทานคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนะก็คือหมายความว่านอกเหนือจากความหมายคำว่าคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันยังหมายถึงเทคนิควิธีการวิธีคิดที่จะสามารถไถ่ถอนความทุกข์ของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยให้ออกจากจิตวิญญาณของเราได้เพราะงั้นก็เลยมีหลักธรรมหลักคิดหัวข้อธรรมต่างๆมากมายในฐานะที่เราเป็นสาวกะสังโฆนะฮะเป็นผู้ตามเป็นผู้ฟังเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ต้องใช้หลักธรรมวิจัยหรือธรรมวิจยะคำว่าธรรมวิจยะคำว่าวิจัยตัวนี้แปลว่าเราจะต้องเลือกต้องเฟ้นต้องทำความเข้าใจต้องทำการศึกษาว่าหลักคิดหลักธรรมข้อใดที่เหมาะหรือถูกจริตนิสัยของเราแล้วก็นำมาประพฤติให้มันได้สัดได้ส่วนเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและก็ทางหน้าที่การงานของเราได้อันนี้เขาเรียกว่าต้องใช้ธรรมวิจยะเลือกเอายกตัวอย่างเช่นถ้าใครปรารถนาให้ชีวิตนี้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่สะอาดโปร่งใสสงบเย็นบึกบึนเข้มแข็งแพรวไปด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะเราก็ต้องไปดูว่ามีหลักธรรมข้อใดที่จะทำให้อายุฝ่ายกายของเราแล้วก็ฝ่ายจิตวิญญาณของเราเนี่ยอยู่ยั่งยืนยาวนานได้เราก็ไปเลือกเฟ้นดูใช้หลักการธรรมวิจยะทีนี้จากที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้ศึกษาเรียนรู้มาทำความเข้าใจแล้วก็ได้ภาวนาปฏิบัติอย่างแท้จริงกับข้อธรรมนั้นๆท่านก็ได้เลือกเฟ้นพอเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแนวทางนะก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่เรียกว่าพอมีหลักฐานบอกให้เราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสนะแก่พระอานนท์แก่พระสารีบุตรแก่พระ
สุปฏิปันโนทั้งหลายในยุคต้นๆว่าถ้าเกิดว่าใครปรารถนาให้อายุยืนยาวนานนะอยู่ได้เป็นกับเป็นกันนะหรือว่ากำหนดอายุเลยว่าถ้าใครจะอยู่ได้จนถึง120ปีอย่างเช่นภาษาลิบุตรเนี่ยก็สามารถกระทำได้โดยใช้หลักการนะข้อที่เรียกว่าอิทธิบาท4ในภาษาพระนี่เขาเรียกว่าให้เจริญกรรมฐานข้ออิทธิบาท4คำว่ากรรมฐานในเรียกว่าฐานเป็นที่ตั้งแห่งการงานการงานของอะไรการงานของจิตนะก็คือหมายความว่าคนเราเนี่ยนะครับชีวิตฝ่ายกายนะมันก็ทำหน้าที่ของมันนะโยมจะเห็นว่าหัวใจก็ทำหน้าที่ของมันกระเพาะอวัยวะอะไรต่างๆมากมายนะอินทรีย์ห้านะอินทรีย์หกมันก็ทำหน้าที่ของมันตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทีนี้ในขณะเดียวกันก็คือเรื่องของจิตเนี่ยมันก็ต้องทำหน้าที่ต้องมีกิจกรรมนะต้องมีแอคทิวิตี้เนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฐานทีนี้กรรมฐานเนี่ยก็หมายความว่าฐานเป็นที่ตั้งแห่งการงานก็คือหมายถึงว่าการงานของจิตคือจิตของเราเนี่ยมันประพัดสอนสะอาดใสมาแต่เดิมแต่นี้ด้วยกิเลสที่มันสัญจรอนุจรไปมาแบบบางทีไม่ได้รับเชิญหรือบางทีมีเจตนารับเชิญเข้ามาเช่นความโกรธความปฏิฆะความหงุดหงิดความไม่พึงพอใจความไม่สบายใจหรือความขี้เกียจความง่วงเหงาเหานอนอาวรนิวรห้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับฝุ่นมันเหมือนกับสิ่งสกปรกรกเนื้อที่ของหัวใจเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องทำภารกิจเพื่อที่ขจัดหรือทำให้สิ่งสกปรกพวกนี้ให้มันหมดไปให้มันหายไปแล้วผลลัพธ์มันก็จะดีขึ้นนี่เขาเรียกว่ากรรมฐานแปลว่าการทำให้การทำกิจกรรมนะฮะหรือการแอคชั่นเพื่อให้กิเลสความเศร้าหมองทั้งหลายแหล่เช่นความขี้เกียจความง่วงเหงาหนอนความไม่กระตือรือร้นพวกนี้ถือว่าเป็นกิเลสทั้งสิ้นเพราะมันเป็นความเศร้าหมองของจิตมันมีผลต่อความไม่เจริญก้าวหน้าของจิตใจของจิตวิญญาณแล้วก็ไปดูว่าเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรก็คือเราจะต้องเอาอิทธิบาท4ข้อเนี่ยมาเป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งการสร้างกิจกรรมให้กับจิตขึ้นมานะทีนี้กิจกรรมอย่างแรกนะฮะคืออะไรนะก็คืออิทธิบาท4เนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันมี4ข้ออิทธิบาท4เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราดูแล้วก็เหมือนกับเป็นธรรมะที่แบบตื้นเขินมากนะฮะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปนะแม้กระทั่งว่าใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแบบโลกๆนะครับในชีวิตของสังคมมนุษย์เนี่ยอยากจะเรียนหนังสือเก่งอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องการดำเนินชีวิตก็ให้ใช้หลักอิทธิบาท4ข้อฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานั่นคือชีวิตฝ่ายโลกนั่นหมายความว่าเป็นหลักธรรมที่เราสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแบบโลกในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราพูดเน้นตรงที่เรื่องของการที่จะทำให้อายุของเรายืนยาวนานเนี่ยนะก็ท่านบอกว่าให้เจริญอิทธิบาท4นะให้เป็นกรรมฐานก็คือว่าเอากิจกรรมทั้ง4อย่างเนี่ยไปตั้งไว้ในใจแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเนืองๆแล้วก็ชีวิตฝ่ายกายเนี่ยนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วก็จะคล้ายๆกับว่าทำงานร่วมกันแบบเคียงบ่าเคียงไหลเมื่อเราทำมีธรรมะทั้ง4ข้อนี้แล้วเนี่ยผลอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลที่เกิดขึ้นกับทางใจแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อชีวิตฝ่ายกายคือการปฏิบัติธรรมหรือการทำจิตให้นิ่งหรือการภาวนาหรือการพัฒนาจิตใจนะเขาบอกว่ามันจะมีผลที่ทำให้โมเลกุลต่างๆของร่างกายเนี่ย
นะเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นไปในทิศทางบวกแล้วมันก็จะส่งเสริมทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บแม้มันจะมีขึ้นตามปกติตามธรรมชาติของมันนะแต่ว่ามันจะได้รับการเรียกว่าคล้ายๆกับว่ามันจะทำธรรมะที่เรามีอยู่เนี่ยความรู้สึกดีๆในเชิงบวกเนี่ยมันจะทำให้เราโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่นั้นมันผ่อนคลายเบาบางแล้วก็อาจจะจางหายไปในที่สุดมันมีผลในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่นักปราชญ์ท่านได้วิเคราะห์แล้วก็ได้บทสรุปไว้แล้วว่าเป็นหลักคำสอนที่เน้นไปในเรื่องของการฝึกจิตการพัฒนาจิตถึง 99% เรียกว่าถ้าเราไปดูสัดส่วนของหลักธรรมที่สอนที่ไม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณนั้นนะมันจะมีแค่ 1% แค่นั้นนะเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของจิตมากเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นจ่าฝูงนะฮะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้นำแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ทุกอย่างมันจะต้องสำเร็จได้ด้วยใจทั้งสิ้นมโนปุพังคมามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าสิ่งที่มาก่อนสิ่งใดคือใจนั่นสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญโน่นนี่นั่นสำเร็จได้เพราะใจเราเอาอิทธิบาททั้ง4ข้อถือว่าเป็นกรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งแห่งกิจกรรมทางจิตก็คือมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อชีวิตเป็นด้านหลักเราเริ่มจากคำว่าฉันทะตมาก็เคยเก็บข้อสงสัยไว้ว่าเอ๊ะทำไมอิทธิบาท4จะทำให้ชีวิตเรายืนยาวนานได้ก็ลองมาตรองมาศึกษาจากข้อคิดจากประสบการณ์ของพระเถรานุเถระผู้ที่เป็นนักปราชญ์นะฮะแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติในส่วนนี้แล้วก็อายุยืนยาวให้เห็นมาเนี่ยหลายต่อหลายรูปแล้วนะทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทั้งที่มรณภาพจากไปแล้วเนี่ยถ้าเหล่านั้นเป็นตัวอย่างในชีวิตเท่าที่อาตมาได้เห็นว่าท่านได้ปฏิบัติธรรมข้อที่เรียกว่าอิทธิบาท4นะเป็นกรรมฐานอย่างแท้จริงอย่างกรณีฉันทะเนี่ยฉันทะนี่ก็แปลที่เราได้ยินได้ฟังมาแบบชินหูแล้วเนี่ยก็คือคำว่าพอใจฉันทะคือความพอใจที่จริงคำนี้คำเดียวเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะฮะต่อการที่จะทำให้ชีวิตฝ่ายใจของเราเนี่ยฝ่ายจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันจะมีคุณภาพนะเรียกว่าแค่ฉันทะตัวเดียวเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าไม่อธิบายเนี่ยก็จะไม่เข้าใจคำว่าฉันทะที่แปลว่าความพอใจนี่นะนี่คือเป็นตัวเด่นเลยเป็นตัวแปรเด่นมากเลยนะถ้าเราเทียบกับคำแปลอย่างอื่นๆนี่นะฮะไอ้คำว่าพอใจนะแต่มาว่าถ้าเราอธิบายคำว่าพอใจให้มันมีมิตินะครับให้มันมีทิศทางที่กว้างขึ้นแล้วก็มองเห็นมุมที่ชัดเจนมากขึ้นเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเออทำไมมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าอายุมันจะยืนได้นะเพราะว่าอะไรเพราะคำว่าพอใจเนี่ยมันหมายถึงจิตของเราเนี่ยมันรักเขาแล้วมันชอบเขาแล้วเนี่ยคือถ้าเราเทียบกับชีวิตแบบโลกียวิสัยเนี่ยชีวิตแบบวิถีโลกโลกโยมจะสังเกตดูว่าพวกดราม่าพวกละครพวกซีรีส์พวกภาพยนตร์พวกอะไรทั้งหลายแหล่น่ะที่แม้กระทั่งเพลงอะไรพวกนี้นะไอ้พวกที่มันเกี่ยวกับเรื่องการละครพวกการแสดงอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าโครงหลักของเรื่องเนี่ยคอนเซปต์สาระสำคัญของเรื่องหนังก็ดีเพลงก็ดีละครซีรีส์อะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันคือเรื่องของความรักระหว่างหนุ่มสาวคือหมายว่าทุกการละครทุกบทของหนังทุกอะไรเนื้อเพลงอะไรก็สุดแต่มันจะต้องมีตัวพระเอกนางเอกเป็นตัวยืนพื้นและพระเอกนางเอกเนี่ยก็
็มีกิจกรรมอย่างเดียวหลักๆที่เป็นแกนสำคัญของเรื่องนะก็คือเกี่ยวกับความรักไอ้ความรักนี่แหละนะฮะมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจอันนี้แบบโลกๆเราไม่พูดถึงว่ากิเลสหรือไม่กิเลสนะทีนี้ความรักเนี่ยนะฮะความรักแบบโลกๆเนี่ยนะภาษาพระเขาก็จะเรียกนะฮะเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าคือราคะคำว่าราคะเนี่ยที่กลายมาเป็นราคาเนี่ยคือความพอใจคือรักนะสมมติว่าเราตั้งราคาขึ้นมาว่าเออเนี่ย5บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าตกลงแสดงว่าเราพอใจแล้วในราคา5บาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจนะไม่เกิดราคะแล้วก็มีการต่อรอง 4บาท50ได้ไหม4บาทถ้วนได้ไหมต่อรองกันไปต่อรองกันมานะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีไว้เพื่อการต่อรองขั้นแรกเราอาจจะยังไม่ตกลงทันทีลองขยับลองต่อรองดูบางทีอาจจะได้ในจุดในระดับที่เราพึงพอใจเพราะฉะนั้นราคาที่เราตกลงตัดสินใจควักเงินในกระเป๋าออกมายื่นให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็โอเคเนี่ยนั่นก็คือราคะแล้วกลายมาเป็นราคาก็คือเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายมันก็เลยตกลงโอเคในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ราคะแบบทางโลกเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นละครเป็นหนังเป็นซีรีส์เป็นเพลงเป็นอะไรก็สุดแต่เขาจะเดินโครงเรื่องหลักของมันก็คือเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวทีนี้ความรักของหนุ่มสาวเนี่ยมันจะมีพลังอย่างมหาศาลบางครั้งบางทีเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้ไกลสุดขอบฟ้ายังไงก็ต้องไปหาเธอให้ได้หาเขาให้ได้นะอันนี้คือแบบโลกเนี่ยคือมันทะลุดุดันมันมีพลังมากขนาดนั้นทีนี้ถ้าเรามองทางโลกเสร็จแล้วเรามามองทางใจถ้าสมมุติเรามีฉันทะนะฮะคือราคะนี่เป็นภาษาแบบทางโลกคือความรักแบบโลกมันอาจจะเจอปนไปด้วยกิเลสสิ่งเศร้าหมองแบบมีทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งอะไรต่อไม่ไรแล้วอาจจะมีในลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าฉันทะในทางศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นรักที่ใสบริสุทธิ์คือรักปราศจากเงื่อนไขถ้าราคะหรือรักแบบทางโลกเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขนะฮะยังมีอะไรบางอย่างที่ตั้งเป็นกฎไว้ว่าถ้าไม่ได้นะถ้าไม่เป็นไปอย่างนี้นะฉันไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าฉันทะในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะยิ่งในข้อที่เรียกว่าอิทธิบาท4มันหมายถึงความพึงพอใจหรือความรักในสิ่งที่มันสะอาดบริสุทธิ์ในสิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับที่เราจะใช้ชีวิตแบบมนุษย์แบบคนที่มีจิตใจใสบริสุทธิ์อย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฉันทะเรามีความพอใจในชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยนะคือหมายว่าชีวิตของมนุษย์เราแต่ละตัวตนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีความพึงพอใจนี่มันจะก่อให้เกิดพลังอย่างมหาศาลมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่ารู้คุณค่าของชีวิตเราจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะทำให้ชีวิตมันเพลี่ยงพล้ำจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะทำให้จิตใจของฉันเนี่ยไปอยู่ในแดนลบฉันจะต้องพยายามที่คิดในเชิงบวกอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะใส่เรียกว่าปัจจัยนำเข้าดีๆเนี่ยให้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรที่จะมาทำให้จิตใจของฉันต้องฟุ้งซ่านอะไรที่มันจะทำให้จิตใจของฉันเนี่ยไม่พึงพอใจกับชีวิตของฉันเนี่ยฉันจะ get rid of เลยก็คือฉันจะเอาออกให้หมดจะไม่ยอมให้มันเข้ามาสู่อนาเขตแห่งหัวใจอย่างเด็ดขาดเพราะเรามีความรู้สึกพอใจนะฮะภูมิใจในการที่เราได้เกิดมาเป็นตัวเราคือมันเป็นเรื่องของความพอใจในชีวิตนะฮะที่เราได้เกิดมาบางทีเราอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เราท้อทำให้เราเหนื่อยหน่ายทำให้เราแบบคิดแล้วไม่ก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าเรามามองดูชีวิตแล้วแล้วก็มองโดยรอบด้านแล้วบางทีเราอาจจะนึกเปรียบเทียบได้นะเช่นบอกเออดีนะที่เราเกิดมาเป็นคน
นะฮะอยู่ในฐานะที่จะเรียนสัจธรรมคําสอนของพระศาสดาอยู่ในฐานะที่เราจะนําเอาหลักธรรมคําสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจแก่ชีวิตของเราถ้าสมมติเราไปเกิดเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายเป็นแมวเป็นหมาโอกาสที่จะทําเช่นนี้ก็คงได้ยากมากโอ้ดีเหลือเกินเนาะที่ฉันได้เกิดมาเป็นมนุษย์ฉันภูมิใจฉันพอใจมากกับชีวิตนี้นะเพราะฉะนั้นฉันจะพยายามรักษาชีวิตจิตใจตรงนี้ไว้ให้ดีมากที่สุดฉันจะไม่มีคำว่าท้อแท้ห่อเหี่ยวสิ้นหวังหมดหวังน้อยอกน้อยใจกับชีวิตอีกต่อไปแล้วเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นพระเจ้าท่านบอกว่ายากมากยากจริงๆนะฮะทีนี้พอเราได้เกิดมาแสดงว่าบุญกุศลที่เราได้สะสมมาตั้งแต่อดีตจนทำให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะแล้วก็มีความพร้อมทุกอย่างที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ร้ำค่ามากๆเพราะนั้นชีวิตของฉันเป็นเหมือนดั่งโคตรเพชรที่ฉันจะต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้จะไม่ยอมให้สิ่งใดๆมาทำให้เพชรเม็ดนี้โคตรเพชรเม็ดนี้ต้องมัวหมองให้มันสุกสกาวใสอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมฉันท่าคือความรักความพอใจในชีวิตจิตใจของเราในลักษณะอย่างนี้มันก่อให้เกิดพลังอย่างมหาศาลที่จะดูแลรักษาชีวิตจิตใจเนี้ยไว้ให้ดีที่สุดท่ามกลางคลื่นท่ามกลางมรสุมแห่งชีวิตจะหนักหนาสาหัสอย่างไรนะเราก็จะฝ่าฟันให้ได้เหมือนกับความรักของหนุ่มสาวยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุ่มเทกับความรักที่มีต่อพระเอกที่มีต่อนางเอกอะไรเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นความสำเร็จได้อันนั้นแบบโลกๆนี้ทางจิตใจก็เหมือนกันถ้าเรามีฉันทะมีความพอใจมีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเพชรเม็ดงามแต่ต้องรักษาไว้ให้ได้เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดพลังนะเป็นฉันทะเป็นความพึงพอใจเป็นความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขอย่างแท้จริงอันนี้คือฉันทะข้อแรกนี่ก็ถือว่าจะทำให้อายุยืนแล้วล่ะเพราะว่ามันทำให้เกิดสารอย่างหนึ่งที่หลั่งออกมาก็คือสารเอนโดฟินนะฮะก็คือความปีตินะมันเกิดขึ้นพอความปีติเกิดขึ้นก็มันก็ซาบซ่านไปหมดนะฮะทุกรูขุมขนของร่างกายอันนี้มันมีส่วนทำให้ระบบปฏิบัติการของโมเลกุลฝ่ายร่างกายเนี่ยเป็นไปในทิศทางบวกอย่างแน่นอนอันนี้คือฉันทะคือความพอใจในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สองก็คือวิริยะวิริยะนี่คืออะไรก็คือความภาคเพียรความพยายามความบึกบึนความอดทนความแข็งแกร่งเหมือนกับว่ามันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระทางจิตวิญญาณคือความแข็งแกร่งความบึกบึนความอดทนความเข้มแข็งความรุกก้าวไปข้างหน้านะฮะมันคือพลังที่จะนำให้เรานะทะลุทะลวงอุปสรรคขวากหนามต่างๆในจิตวิญญาณของเรานะไปให้ได้ไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมอ่อนแอกับสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นกิเลสหรือสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตของเราต้องชะงักจะต้องทำให้ชีวิตฝ่ายใจของเราเนี่ยต้องชะงักหยุดลงแค่นั้นคือเราจะพยายามคิดในเชิงบวกว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับอย่างที่ภาษิตจีนเนี่ยก็บอกว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ30ลิขิตฟ้านี่ในความหมายก็หมายความว่าต้นทุนของเราเนี่ยมีประมาณ30ที่เป็นต้นทุนนะฮะที่เราจะพึงพัฒนาเพื่อให้เกิดประสบความสำเร็จได้ทีนี้คนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยทุกชีวิตมันต้องเต็มร้อยนะเพราะงั้นอีก 70% ที่หายไปนั่นคืออะไรนะ 30% เนี่ยคือต้นทุนเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะในฐานะที่เราได้เกิดมาส่วน 70% ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ successful นั้นมันก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นความตั้งใจนะด้วยจิตอธิษฐานอย่างแท้จริงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยประมาณ 70% เป็นสัดส่วนที่เยอะมากเทียบกับ 30-70 เนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมาก
ดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยต้องมีการต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องขวนขวายพระเจ้าท่านรู้ดีว่าอุปสรรคขวากหนามในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ธรรมดามันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคขวากหนามทางโลกแบบธรรมชาติความเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาอะไรสารพัดอย่างที่มันมากวนจิตกวนใจมันเยอะมากนี่ถ้าเกิดว่าจิตใจของเราอ่อนแอท้อแท้ไม่กระฉับกระเฉงไม่สู้ไม่ลุยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะยิ่งแย่เข้าไปอีกชีวิตฝ่ายจิตใจก็จะไปอยู่ในแดนลบอีกนะอันมันก็เลยกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นวิริยะก็คือความขยันความมุ่งมั่นความอดทนความเอาจริงเอาจังอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นพระเจ้าถึงตรัสรับรองไว้เป็นพุทธภาษิตบอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจตินะคนที่มีความขยันหมั่นเพียรนะจะทำให้ปัญหามันหมดสิ้นไปหายไปได้นี่เป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ตัวที่3ก็คือจิตตะก็คือความที่มีจิตนิ่งเป็นเอกัคคตาก็คือหมายความว่ามีความนิ่งมีความเป็นหนึ่งคือไม่หวั่นไหวละนะฮะคือหมายความว่าถ้ารักพอใจกับชีวิตนี้ก็จะรักตลอดไปจะเห็นคุณค่าของชีวิตตลอดไปไม่กลับไปท้อแท้ไม่กลับไปเหนื่อยหน่ายอีกแล้วมุ่งมั่นนะแล้วก็จะต้องมีวิริยะมีความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่หยุดสักกลางคันไม่ตะบะแตกซะก่อนนะคือจิตเนี่ยมีความสงบนิ่งไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ต่อเหตุปัจจัยต่อเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างที่มันมาลบกวนระหว่างที่เรากำลังปฏิบัตินะเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จทั้งโลกภายนอกแล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงนะนี่ก็จิตมันต้องนิ่งแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายก็คือเรื่องของเกี่ยวกับปัญญาเราเรียกว่าวิมังสาวิมังสานี่ถ้าแปลไปเนี่ยมันหมายถึงอะไรถ้าแปลไปเนี่ยมันหมายถึงการใช้ปัญญาเพื่อการทดสอบทดลองวิมังสาเนี่ยวิมังสาแปลว่าการทดสอบทดลองคือหมายความว่าหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเอหิปัสสิโกมันเป็นสิ่งที่เราพร้อมที่จะเชิญใครต่อใครมาพิสูจน์มาพิสูจน์นะฮะว่าจริงหรือไม่อย่างไรนะโอปนายิโกเป็นสิ่งที่เราควรน้อมเข้ามาสู่ตัวคืออะไรที่พุทธเจ้าสอนแล้วเราต้องการพิสูจน์เนี่ยเราก็ต้องใช้วิมังสาเพราะว่าหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็น scientific methodเป็นวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเหตุที่จะก่อให้เกิดผลเราสามารถศึกษาให้ละเอียดได้ว่าฉันทะความพอใจวิริยะความมุ่งมั่นตั้งใจขยันนะอดทนบึกบึนแล้วก็จิตตะก็คือความนิ่งต่อสถานการณ์ต่างๆมันมีผลส่งผลต่อชีวิตของเราจริงหรือไม่อย่างไรเราก็พิสูจน์ใช้วิมังสาถ้าเกิดเรามีอะไรที่เป็นอุปสรรคขวากหนามมากางกั้นหรือมารบกวนในระหว่างทางที่เราเดินอยู่นะเราก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือไปดูถึงเหตุของมันว่ามันคืออะไรเหตุของมันคืออะไรนะฮะแล้วเหตุนั้นเราสามารถที่จะเข้าถึงตัวมันได้ไหมเราสามารถที่จะไปปรับลดเราสามารถที่จะทำให้มันหมดไปหายไปสิ้นไปได้ไหมแล้วก็ใช้หลักวิมังสาเนี่ยโดยนัยยะลักษณะอย่างนี้เนี่ยอิทธิบาท4ก็มีส่วนที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวนานได้นะแต่ทีนี้คำว่ายืนยาวนานเนี่ยอายุที่ยืนยาวนานนี่เราก็ต้องคิดไว้อีกอย่างหนึ่งว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปเน้นที่ตัวเลขนะในเชิงควอนติตี้ในเชิงปริมาณเนี่ยบางทีก็อาจจะผิดหวังนะฮะแต่ถ้าเราไปเน้นที่ quality ไปเน้นที่คุณภาพนะฮะคำว่าผิดหวังจะไม่มีคือบางครั้งบางทีถ้าสมมุติเราไปบอกว่าฉันจะต้องอยู่ให้ถึง120เนี่ยบางทีมันไม่ถึงเพราะมันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเช่นโควิดมาอย่างเงี้ยบางครั้งบางทีมันอยู่ไม่ถึงเงี้ยนะฮะเนี่ยก็จะทำให้เราอัพเซตทำให้เราผิดหวังได้นะแต่ถ้าเกิดถ้าเราไม่เน้นปริมาณนะเป็น1 2 3 4อะไรเงี้ยนะ
เราเน้นที่คุณภาพเนี่ยจะไม่มีคำว่าผิดหวังคือหมายว่าให้เรามีอายุยืนนะฮะอยู่บนความสุขในทุกขณะของชีวิตอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านและลอยลำแล้วนะจะอายุเท่าไหร่นี่ไม่สนแล้วแต่ว่าขอให้ชีวิตขณะของชีวิตเราเนี่ยยืนอยู่บนทุกขณะของชีวิตอย่างมีความสุขอย่างนี้มันก็จะรับประกันได้เลยนะเป็นอินชูรันได้เลยเป็นอะไรที่ยืนยันชัดเจนได้เลยว่าเนี่ยชีวิตยืนแน่นอนคือยืนยังไงยืนในเชิงคุณภาพมันก็จะมีอยู่สองยืนอะยืนในเชิงปริมาณก็คือเป็นตัวเลขเป็นอายุ80 90อะไรก็สุดแท้แต่ทีนี้ในเชิงคุณภาพก็คือจะเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขอให้มีความสุขในขณะนั้นๆก็เอาทั้งสองอย่างนะถ้าเกิดว่าอันแรกได้ด้วยก็ดีนะฮะแล้วก็อันที่สองได้ด้วยก็ถือว่าไปกันแบบสบายเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างแรกไม่ได้ในเชิงปริมาณเนี่ยไม่ผ่านนะเพราะมันมีเหตุปัจจัยเยอะในเชิงกายภาพเนี่ยนะแต่ว่าให้มันเน้นที่เชิงคุณภาพก็คือทางด้านจิตใจนะเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีความสุขในขณะนั้นๆนะลักษณะเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็คือข้อคิดที่นำมาพูดอธิบายขยายความให้กับสาธุชนทั้งหลายนะก็ขอทักทายญาติโยมทั้งหลายที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้เข้ามาเป็นกำลังใจสนับสนุนรายการธรรมทานในวันนี้ก็เริ่มต้นจากคุณโยมโหน่งจิรรัตน์เกษสันติกุลนะคุณโยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์พรหมคานะคุณโยมสุวรรณสาพันไพศาลนะกราบธรรมสการครับพระอาจารย์คุณโยมน้อยนะพรหมประเสริฐนะคุณโยมศรีวิไลคุณโยมไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์คุณโยมแม่มนะคุณโยมแม่มนพรัตน์บุญกอบและคุณโยมสมควรนะและคุณแม่นิกินะคุณโยมนิกิพระครูพิสารธรรมจารีรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยนาถกราบสาธุครับแล้วก็คุณโยมเค้นธนานะอันนี้ก็คือท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็อนุโมทนาสาธุกับรายการดังกล่าวนี้อาจจะขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ขอให้บุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำกันมาจงบังเกิดเป็นผลแห่งความสุขกายสบายใจแก่ท่านทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ